ใช่สวัสดีครับพวกเราบัสก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของพวกเรานะครับผมโอ้โหใช่ฮะเอาละวันนี้เราทำอะไรเราทำอะไรพี่เด็กกันวันนี้นี่ก็มันมีคนดูอยู่ใช่ไหมใช่มีคนดูอยู่ประมาณแบบโห 2,000 กว่าคนมีแอดมินครับ2,000คนอันนี้ได้ไหนได้ในดูจากใน Instagram Yes sir อันนี้พี่ฮาดูอยู่ใช่ๆๆเฮ้ยไปๆพูดต่อว่าวันนี้เรามาทําอะไรเรามาเคยไม่เคยเคยมาอยู่เคยมาอยู่รอบเรามาไลฟ์เพิ่นก่อนเพื่อก่อนถึงรอบพรีเมียร์วันจุนเสร็จครับมีเราครับผมซิง2ก็เหมือนกับว่ามาคุยมาทักทายกันก่อนอืมเอ้ยใครได้พูดไหนคือไม่เอาเกิดไม่เฉยเกิดไม่เฉยเด่นมากนะครับเพราะว่าเป็นการไลฟ์ของพวกเราออฟฟิเชียลลี่ครั้งแรกยาซึเราจะค่อยๆแบบเดี๋ยวก็ชินแล้วมาเราพูดต่อกันแล้วก็วันนี้ก็เป็นแบบเรื่องงามยามดีด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นทั้งวันวาเลนไทน์แล้วก็เป็นวันที่เพลงของเราปล่อยด้วยครับผมใช่ซึ่งเช้านี้เราก็ไปทำบุญกันมานะครับทุกคนไปไหว้ทั้ง3วัดคืออันนี้เรียกได้ว่าไปแก้ชงกันมาเพราะว่าคือเรารักคนอื่นไม่พอต้องรักตัวเองด้วยพวกเราถือว่าชงเยอะอยู่ใช่ครับมี06เยอะอยู่ใช่จัง1 2 3แล้วก็อันนี้มี3คนไม่ต้องสงสัยนะว่าที่เหลือไปไหนเขาก็ติดภารกิจเรียนกันบ้างก็ตอนนี้พิมก็เพิ่งสอบเสร็จก็กำลังตามมาส่วนพี่ม้ากับไทยก็กำลังติดภารกิจเรียนอยู่ที่มหาลัยแต่ว่าเดี๋ยวตอนแบบเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์อีกรอบนึงเนาะแล้วเดี๋ยวอีกก็จะครบ12คนตอนเลยครับผมครับผมก็วันนี้ MV ปล่อยกี่โมงนะครับ6โมงครับเขาเรามาทวนให้แบบวันนี้ MV ปล่อย6โมงอยากให้ทุกคนรอลุ้นดู MV พรีเมียร์กับพวกเราแล้วก็วันนี้เรามีอีกเป้าหมายนึงนะครับใน X วันนี้คืออะไรครับจริงอะไรครับเน็กเฮ้ยทำไมโยนมาให้นี่ตลอดเลยก็แอดมินวันนี้วันนี้คุณเป็นคนรู้นะแอดมินต้องทำหน้าที่หนักหน่อยวันนี้โอเคแฮชแท็กวันนี้นะครับก็คือhashtag bus underscore watch yourself underscore mv ครับผมก็มีเป้าหมายถึงล้านล้านเอฟล้านเอฟครับผมเราพูดถึงทีเซอร์ก่อนเป็นทีเซอร์ของ watch yourself เมื่อวานนั่งดูกันอยู่เมื่อวานทีเซอร์ไปซึ่งเมื่อวานผมเห็นทีเซอร์แล้วแบบโหพี่ขุนหล่อมากเลยน้องมันอยู่เป็นเว้ยครับหล่อทุกคนรู้สึกความรู้สึกในใจที่ผมรอแล้วเต้นดูดีเต้นดูดีผมอยู่ข้างหลังมองพี่ไม่เห็นไงผมเต้นเห็นแต่หลังพี่นี่ก็เห็นจินเต้นเหมือนกันแบบดูแบบเห็นกระจกเลนกล้องแล้วทะลุเข้ามาพันหลังหูเราเห็นจินเต้นอยู่ดีมากดีเรียกได้ว่าเป็น MV คัมแบ็คของพวกเราแล้วกันเป็นอีกเพลงนึงที่เราแบบว่าตั้งใจทำกันมากครับก็เรามาพูดถึงเพลงกันหน่อยไหมว่าเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งบ้างอะไรดีฮะเริ่มจากนี่ครับผมก็คือมิวสิกดีเรคเตอร์นะครับคุ้นเคยกันดีคุ้นเคยคู่ดูชื่อนี้คุ้นเคยกันดีคุ้นเคยกันดีทุกคนน่าจะแบบรู้จักอยู่แล้วนะครับใครครับพี่แอมกับพี่โฟของเรานั่นเองครับก็พี่แอมจะเป็นคนแต่งเนื้อส่วนพี่โฟก็เป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงครับผมถ้าเกิดจบพาร์ทเพลงไปปุ๊บก็เป็นเดี๋ยวถ้าพูดถึงพาร์ทเพลงขอพูดอีกอย่างนึงอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของบอกว่าในซิงเกิล2รอบนี้หนุ่มแร็ปเปอร์เรา3คนได้มีโอกาสจะมาแต่งแร็ปได้ครับเองครับใช่ครับได้มีโอกาสเขียนเนื้อในท่อนของตัวเองแล้วกันครับในแต่ละพาร์ทก็ดีครับผมชอบก็เฟี้ยวอยู่นะก็เฟี้ยวอยู่ก็คนรอดูเลยครับว่าจะออกมาเป็นยังไงของแต่ละคนก็คือสปอยว่ามีแร็ปเปอร์3คนใช่คนนั้นปุ๊บปิ๊บเอาเงียบทำไมอ่ะอะไรอ่ะมาคืออะไรทุกคนคิดว่าเพลงนี้เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงอ่ะเราลองให้ทุกคนพิมพ์มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายไปเรื่อยๆด้วยอ่ะมีผมอ่านอยู่ผมอ่านได้ไหนเดินเข้าไปดูเรื่อยๆดูได้ไหนดูได้ไหนเพลงต้องเกิดไหนดูด้วยเอเอเนาะอันนี้เรียกหรืออะไรพี่มาสู้ส่งมาจากปากคลองอะไรพี่หมอส่งพี่ใกล้ถึงส่งตรงจากปากคลองเออุ้ยยังไงเลยเดี๋ยวไม่ใช่พิมพ์สอบอยู่อ่ะพิมพ์สอบเสร็จแล้วพิมพ์สอบกำลังมาแล้วเดี๋ยวเราต้องพูดถึง what you said พิมพ์สอบเองตื่นเต้นเพื่อนโผล่ในไลฟ์ก็ถ้าเราพูดถึงถ้าเต้น what you said อ่ะยังไงฮะมีครูทรายกับทีมดีมาเนียกได้ช่วยโคเรียแกรปในเพลงนี้แล้วก็มีเกสพิเศษ special guest อีก3คนครับใครครับจังก็คือ
จเฟรมแล้วก็ออโต้ช่วยคิดด้วยครับในเพลงนี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะมาโคโรกราฟให้เราช่วยโคโรกราฟช่วยโคโรกราฟครับใช่บอกเลยว่าเพลงนี้ครับเต้นเต้นสับเต้นยับเต้นแบบว่าโอ้โหไฟลุกไฟลุกพื้นครับผมมีสปอยท่าเต้นไหมครับสปอยท่าเต้นเลยเหรอเลยเหรอเราพูดถึงรู้ในโทนก่อนดีไหมตอนท้ายพูดถึงเพลงไปเรื่อยๆเอางี้ว่ะ Watch Your Step เนี่ยแต่ละคนคิดว่าแบบความหมายของเพลงนี้มันเป็นยังไงกันบ้างดีกว่าของแบบของพวกเราในแต่ละคนเราว่าไล่มาจากฝั่งรู้เลยครับผมเฮ้ยไปก่อนครับฟังชุบไปชุบไปฟังชุบอ่ะโอเคยังยิงยาวชนะหรือแพ้เริ่มชนะเลือกแพ้เริ่มดีกว่าโอเคยังต่างกันไอ้แพ้ไอ้ชนะเริ่มดีกว่ายังยิงยาวปังกระเป๋ายิงชุบชนะเลือกครับผมครับก็ถามว่าชนะชุบครับ What Your Step ในความหมายพี่ฮาร์ดนี่คุณคิดว่าเป็นยังไงฮะ What Your Step ในความหมายของฮาร์ดก็คือเอาเป็นแมสเสจในเพลงนี้แล้วกันคือแมสเสจในเพลงนี้มันจะมีบอกว่าพวกคุณนะครับระวังจะตกหลุมรักอ้าวนี่ทำไมอ่ะไม่คุณอยู่ตั้งใจฟังที่ดีก็คือจะเป็นเมสเซจบอกว่าระวังพวกคุณอาจจะตกหลุมรักเรานะเพราะว่าแบบช่วยหน่อยทำไมว่าอะไรอ่ะเอ้าตุ้ยก็แบบมีความแพ้พาวระวังโดนเราตกคือเอาจริงอ่ะถ้าเพลงนี้ถ้าเอาความหมายแล้วกันไม่น่าเล่นเลยคือถ้าความหมายจริงก็คือเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เหมือนเรากำลังจะบอกเขาแหละว่าพวกคุณแบบเหมือนฟิว่าแบบอย่ามาเล่นกับไฟนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณร้อนร้อนจะไม่ดีล้มเลยเป็นไฟไม่ใช่เหมือนอย่ามาเล่นกับไฟนะเพราะว่าแบบพวกเราก็แบบถ้าคุณไม่ระวังเนี่ยอาจจะพลาดแบบตกหลุมรักเราได้อะไรอย่างงี้ใช่คือเราก็ไม่ได้จีบคุณนะแต่คุณก็ระวังตกหลุมรักเราแล้วกันอะไรอย่างงี้ครับอันนี้พูดหมดแล้วนะเนี่ยต้องทนอยู่ต่อจริงมันคือทุกอย่างที่แบบ What Joseph คือเป็นเอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวคือสำหรับผมต้องบอกก่อนเลยว่า Watch Your Step เนี่ยเป็นเพลงรักที่แบบว่าพวกเราก็ทำมาอีกแล้วคือตอนแรกเพลง Because of You ชายเราก็เป็นเพลงรักเพลงที่2เราก็เป็นเพลงรักเหมือนกันครับผมก็ถ้าสำหรับผม Watch Your Step ก็น่าจะเป็นคล้ายๆฮาร์ดเหมือนกันครับคืออยากให้แบบคนที่เราเหมือนคนที่เรากำลังจะไปจีบเนี่ยเราแบบบอกเขาว่าระวังนะเราแบบเสน่ห์แบบแรงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยระวังโดนเราตกนะอะไรอย่างเงี้ยเงียบเลยครับผม KP เงียบๆ energy positive energy voice อย่าอมยอมนะผมนะประมาณนี้อ่ะคือผมค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยไลฟ์ครั้งแรกแบบเนี้ยครับคิมจริงรู้สึกยังทำตัวแบบเราตอนนี้มีความรู้สึกเรายังแบบเก่งๆกันอยู่แล้วก็เป็นธรรมชาติผมว่าเราต้องจริงๆก็ต้องจริงก็ต้องจริงเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าแบบกลุ่มเราปกติเวลาจะฮาหรือว่าโบ๊ะอะไรเนี่ยแบบพิมพ์ภาษาไทยจะใช่ไหมกันเออนี่ขึ้นพิมเมื่อไรรอพิมมาตอนนี้ฮะปากโคมเราก็จะแบบพยายามประคองไว้ให้ได้ผมก็รายครั้งแรกก็ขอทุกคนใจเย็นๆกันหน่อยชิวๆครับเราต้องไปชิวๆไปมีคนเล่นด้วยตอนนี้ถ้าเกิดผมนั่งงี้ได้ผมนั่งพูดงี้แล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไงเราต้องเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจมจมลุกครับอ่ะไปต่อกันดีกว่าสำหรับผมนะผมคิดว่า Watch Your Step เป็นเหมือนการหยอกเล่นกันเพราะว่าคือสำหรับผมแล้วฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพวกยูนี่แหละพวกยูน่าจะคิดว่าพวกยูก็แพรวพาวพวกยูก็แบบมีความเสน่ห์แรงเหมือนกันแต่ว่าเพลงเนี้ยมันเหมือนเป็นการหรือว่าประกาศศักดาว่าพวกเราอ่ะก็ไม่แพ้อยู่เลยWatch Your Step bro พี่พูดมาประกาศสักดานี่จริงจังไปไหมนะไม่พอดีมันนึกเข้าได้เชียวบอกว่าแบบมันเหมือนเป็นสเตทเมนต์นะก็บอกว่าเราจะให้มันเคลียร์ไปเลยแบบทีเดียวเพลงเดียวแบบว่าเรามองไว้นะพวกเราก็แจ๋วไม่แพ้กันใช่แบบว่าเหมือนมันจะเป็นเมสเซจแบบเพลงเดียวจบอะไรเงี้ยมาเลยเมื่อกี้เลยใช้คำว่าประกาศสักดาลองนะฮะขอขัดแป๊บนึงในแบบที่เราถ่ายตุจีนอ่ะมันได้พูดประโยคนี้ไปแล้วแต่ว่าวันเนี้ยเป็นสถานการณ์จริงมีคนพิมพ์มาในไลฟ์ว่าภูทชัยพูดยังคะเมื่อกี้ผมพูดผมแน่แน่นี่ผมมีหลักฐานด้วยครับผมคอมเมนต์2อีกคอมเมนต์นึงภูทชัยพูดยังคะเอฟเมื่อไหร่พูดครับนี่ข้ามเลยข้ามหลังผมไปต่อมาคนนี้ดีกว่าให้กอยต่อยพูดก่อนอยากพูดอะไรกับ What Your Step ครับผมคิดว่าแบบในการคัมแบ็คนี้พวกเราแบบเรียกว่ามีความแบบดุดันแล้วก็ความเท่ขึ้นมาแล้วกันมันแบบ
พลงแรกของเราก็จะแบบสดใสสดใสแล้วแบบสตรีทสตรีทอะแต่ว่าเพลงที่สองของเราเนี่ยผมว่าที่มันแตกต่างก็คือแบบความดุดันความเท่แล้วก็แบบผมว่าความรู้สึกของเราผมรู้สึกว่าเพลงเนี้ยบีทมันหนักขึ้นแล้วก็มีท่าเต้นที่แบบดีเทลมากขึ้นแต่ว่าถ้าให้พูดถึงแบบเรื่องความรู้สึกเพลงนะกับเข้าเรื่องก่อนก็คิดว่าเพลงนี้เป็นแบบอารมณ์แบบเราลองเข้าไปเล่นกับใจของเราให้เขาแบบมาตกอยู่ในเกมของเราอะไรมาช่วยเธอเธออยู่แบบอยู่ในเกมของเราเราเป็นคนคุมเกมนี้ใช่ใช่เหมือนเราเป็นแบบเป็น playmaker ฮะโอ้ตัวทำเกมครับผมเธออยู่ในกำมือของพวกเราแล้วนะไก่ในกำมือครับผมระหว่างนี้ทุกคนก็อย่าลืมนะมีแท็กให้เล่นนะผมอ่ะอันนี้คือมาโฆษณาเหรอมาโฆษณาใครบอกแท็กอะไรครับแท็กอะไรนะครับแท็กอะไรพูดเฮ้ยแท็ก but underscore watch yourself underscore mv นะครับทุกคนอย่าลืมไปเล่นนะครับวันนี้ล้านหนึ่งนะครับต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีอะไรกราฟิกขึ้นตัวนี้ไม่รู้ขึ้นหรือยังประมาณซ้ายขึ้นมุมซ้ายจริงๆสายล่างต่อต่อไปครับผมคนนี้ในคอมเมนต์ขอมาเยอะมาก A ไป watch your step ก็ไม่ก็เป็น watch your step เพลงนี้แบบว่าเท่มากถ้าทุกคนคิดว่าแบบว่าBecause You're Shy มันเท่watch your step แบบเท่กว่าใช่ watch Because You're Shy จะออกแบบใสน่ารักมากแต่ watch your step จะเป็นเพลงแบบว่าเท่เท่แบบถ้าคุณคิดว่าเราเท่แล้วเพลงนี้เรามาเท่กว่าใช่นี่พูดไปอยู่แล้ว A เท่ไหม A เท่ไหมเท่ก็ได้ A เท่แล้วไม่เท่ชี้เลยไหมแต่วันนี้ A เป็นอะไรเป็นครับตามนั้นครับเป็นน้อง AA ครับผมแต่ว่าวันนี้ยังเห็นมาคอมเมนต์ในนี่อยู่เลยว่าแบบวันนี้ผมเป็นพี่อาชีนี่คนที่วันนี้ไม่ใช่แค่ AA แต่คอปเปอร์ด้วยคอปเปอร์ก็มาคอมเมนต์ว่าครับอะไรนะผมเป็นพี่เดย์อยู่แล้วจริงพูดจริงพี่เดย์ไปอยู่แล้วเป็นยังไงก็เนี่ยดูแต่การท่านั่งท่าการขยับตัวครับเรียกพี่เดย์เลยพี่เดย์เลยแล้วถ้าเป็นน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลเนี่ยมาไม่บ่อยพี่เดชมาบ้างน้องเปิ้ลสงครามเฮ้ยทุกคนครับเรามีเทลไอ้นี่เทลเมมเบอร์คนสำคัญอย่าข้างกูนี่ตรงไหนซ้ายหรือขวาเหมือนที่เราหน้าเลยที่เราหน้ากันเลยน้องหน้าอะไรส่งตรงจากปากคลองครับไม่รู้หมดช่วยด้วยฮะช่วยด้วยเป็นไงบ้างครับพีเป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้างฮะก็ได้ทำฮะสนุกดีฮะทำข้อสอบทำได้เน้นทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยดูครับคันนี้ครับเป็นไงครับไปถึงไหนกันแล้วนึกว่าจะทำไมอ่ะมาดิก็รออยู่บอกว่าเน็กยึดแอดเค้าแบบเน็กยึดแอดมินเน็กเป็นแอดมินบัสพอดีครับเทคโอเวอร์ครับผมเมื่อกี้ก็พูดถึงประเด็นนี้นี่หว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยเมื่อกี้ยังพูดถึงเรื่องเพลงอยู่เลยมาโยงผมอีกแล้วไอ้ให้พีมาก่อนดีกว่าพีไหนวันนี้ก็อะไรยังไม่ได้ฟังบีฟเลยนะเนี่ยนะสดๆร้อนๆเลยอ่ะมา instinct พูดถึงเพลงแบบซิงสองเราเนี่ยเพลงซิงสองเราเนี่ยก็รู้สึกไงเหรอหรือว่าอะไรแล้วแต่อะไรก็ได้พูดเลยตอนนี้ได้หมดแล้วเอาจริงชอบเพลงนี้นะครับเพราะว่าชอบเพลงแรกด้วยแล้วก็ชอบเพลงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นการแบบเหมือนแบบให้คุณระวังเลยถ้าสมมติแบบคุณก้าวมาอีกก้าวนึงเนี่ยมันแคปชั่นภูวันนี้ผมเป็นคนคิดให้แบบอะไรนะขยับเข้ามาใกล้อีกก้าวนึงเนี่ยคุณจะทำไงนะหาทางออกไม่ได้แล้วใช่ประมาณนั้นมันเป็นการสปอยหนังเรื่องนิดนึงใช่เพราะแบบออกไม่ได้ถ้าสมมติเข้ามาแล้วออกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะเดินอ่ะให้เดินระวังนะครับใช่ถ้าเกิดวิ่งนี่จะเป็นอะไรไหมถ้าลองวิ่งก็เลยแตกนั่นแหละที่อยากบอกก็ไปยึดแอคเคาท์ไปมีเน็กไปอะไรไปลงรูปคู่ดีกว่าคอนเทนต์คือยึดไอจีแค่นี้ยึดบริษัทแล้วหัวไปเปลี่ยนไปโอ้นี่เนคขยองเห็นละโนยงขยองยงขยองโนเนคขยองเยสใช่ครับผมครับเงียบทำไมอ่ะตอนถ่ายยูวีเงียบเงียบเพราะว่าเมื่อกี้นี้เงียบเพราะพี่เขาบอกว่าอย่าพูดตีกันเดี๋ยวมันช็อตไงว่าคิดว่าอะไรก็เมื่อกี้อ่านคอมเมนต์มาครับมีปัญหาเทคนิคนิดหน่อยถามแฟนๆเอาแฟนๆว่าตื่นเต้นไหมจะได้ยูวีและเราตื่นเต้นมากไม่ถามแฟนๆโอ้ตื่นเต้นไหมครับทุกคนเราตื่นเต้นมีแล้วตื่นเต้นกันไหมฮะอันนี้อ่านคอมเมนต์จากเครื่องไหนครับก็อ่านจากในอ่านจินตนาการเนาะจินตนาการว่ามีอะไรกันเรื่องพรคอมเมนต์สองพิมพ์มาแล้วตื่นเต้นจังเลยเน็กมีคนบอกว่าชอบโปรไฟล์บัสมากนานนะคะอ๋อครับผมแต่ว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เปลี่ยนแล้วครับพรุ่งนี้เฮ้ย
พูดถึงพรุ่งนี้พูดถึงพรุ่งนี้นี่ก็นี่เลยนี่เรามีอะไรเดินสายโปรโมทครับผมจุกจุกนะจุกจุกตั้งแต่เช้าเลยครับพรุ่งนี้เช้าโมนิมตอนที่เราแบบไปโปรโมทให้กับเพลงบ้านเลยใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบซิงค์สองครับฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าพรุ่งนี้เราไปที่ไหนบ้างใช่ใช่ก็รอดูกันครับแล้วพรุ่งนี้นี่มีใครเทคโอเวอร์หรือเปล่าเฮ้ยพรุ่งนี้โหจังโอ้ส่งใหญ่เชียวลุ้นดังส่งใหญ่ขนาดนี้คาดหวังเลยจับลุ้นใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่ามันยังไม่ใช่เรื่องที่ควรจะพูดนะตอนนี้ไว้เป็นเซอร์ไพรส์ซะก่อนสั่งสั่งพันเดย์คือต้องบอกทุกคนว่าสั่งดีครับครับผมไปต่อครับรอเจอเซอร์ไพรส์เลยเรียกเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเรากลับมาที่เพลงกลับมาที่เพลงผมจะเล่าเรื่องนี้หน่อยแล้วกันให้ทุกคนให้เพื่อนทุกคนในนี้มาสปอยท่าเต้นหน่อยท่าเต้นของเพลง What You Step นะฮะคือต้องบอกว่าเพลงนี้แหละเป็นเพลงที่เต้นเราค่อนข้างเหนื่อยมากเพราะว่าเราใช้แรงขาเยอะใบเพลงนี้ใช้แรงขาเยอะใช่ใช่สติปขาก็ต้องใช้เต้นแบบใช้แรงขาเยอะแล้วก็ส่งให้แบบว่าคนที่เต้นโถดนะฮะพี่ขุนเป็นไงฮะเอ้ยเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยไปสปอยล์ครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงเลยหรอเฮ้ยหรือว่าเราทำพร้อมกันเลยไหมเฮ้ยแบบท่อนเป็นความคิดที่ดีน้องเน็กท่อนฮุกแบบทำเฮ้ยมันมีทุกเพลงไม่ใช่ทุกเพลงอะไรช่วยอธิบายความพิเศษมันเพิ่มคือการขยับหัวเนี่ยปกติเราขยับหัวแบบเขาเรียกว่าอะไรขยับอย่างนี้คือแบบเป็นท่าใช่ไหมไก่เป็นท่าเนี่ยจะเป็นท่าแต่ว่าจริงๆอ่ะเพลงนี้เนี่ยมันเป็นการขยับหัวฟิวธรรมชาติมันไม่เรียกเป็นท่าไงเขาเรียกว่าเป็นฟิวธรรมชาติที่เหมือนกันฟิวธรรมชาติมันก็เรียกว่าโครโลกราฟนั่นแหละเป็นการโครโลกราฟหน้าเป็นโครโลกราฟหน้าใช่เป็นกิมมิคโครโลกราฟหัวโครเล็กที่เราเอามาใส่ในเพลงนี้ครับไม่รู้เราพูดอะไรผิดแล้วเราใหญ่แล้วตอนนี้เราจะลองแบบสปอย5เต้นเลยไหมเราสปอยแค่18พอแม่เอาท่อนนี้เลยฮาร์ดลุกขึ้นได้ใครก็ได้มีคนนี่มันไม่พี่เอาบ้านขึ้นมาใหม่ครับบ้านขึ้นมาใหม่เขียนว่าฮาร์ดและจังลุกขึ้นเต้นได้เฮ้ยฮาร์ดและจังและขุนลุกขึ้นเต้นเฮ้ยเดี๋ยวลุกเต้นทุกคนเลยมาทุกคนแล้วคือนี่คือเอาครบเลยไหมหรือว่าแค่ขาพี่ต้องตัวห้ามขยับพี่ต้องแผ่นกล้องลงมาที่ขาพอพี่เขียนมากเขายืนกันหมดเลยพี่เขาหน้าเสียอันนี้เห็นด้วยนะน่าจะหัวขาดตอนนี้หัวขาดปะแอบดูไลฟ์อยู่ครับเห็นทั้งตัวเลยครับแก้ได้ทั้งนั้นแค่แบบว่าไม่เอาตัวเลยนะเอาแค่ขาแบบที่เกียจ5 6 7 8นะได้5 6 7 8 step watch your step watch your step อ่าเออเจอเห็นอย่างเงี้ยเจอก็เห็นคนละความเป็นนะมีคอมเมนต์มาว่านึกถึงตอนแฟนคลับแกะท่าเต้นด้วยนะได้แกได้เมื่อกี้เรียนมาแล้วเมื่อวานมีคนแก่แบบที่เจอแล้วที่เขามาต่อกันแล้วใช่ครับเราเก่งอยู่แล้วทำได้แกโอ้ปองนี่เวลาเซฟไว้ได้นะอ๋อแต่ว่าไอ้ความจริงไอ้ก่อนได้เนี้ยเฮ้ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรผมรู้สึกผมเริ่มอ่าโอเคเดี๋ยวผมพูดต่อให้เดี๋ยวผมต่อให้พอดีแบบเมื่อกี้นี้อ่านคือไงอ่าโอเคได้คือจริงๆเพลงนี้เราก็ก่อนที่เราจะได้โปรดิวเซอร์พี่ยังกับพี่โฟมาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ครับเรามีโปรดิวเซอร์อีกท่านหนึ่งชื่อว่านามว่า Nate Miles เป็น USA producer ซึ่งเพลงจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เราซื้อมาจาก library แบบเพลง library ข้าวปะสีม่วงๆอ่ะกินแล้วแล้ว raspberry raspberry จะถูกแล้วเฮ้ย raspberry ถูกแล้วนี่มันถูกแล้วเบอร์นี่มันถูกแล้วขอโทษครับที่ไหนครับผมก็นั่นแหละครับผมต้องให้เครดิต Nate Miles ครับที่ว่าตั้งได้ produce demo ของ Watch Your Step มาเวอร์ชั่น demo ก่อนอันแรกฟิวนะซึ่งเนื้อไทยนี่คือพี่แอมเป็นคนแต่งต่อใช่เรื่องบทวนแล้วผมว่าอ่านคอมเมนต์กันหน่อยอ่านคอมเมนต์มากล้อง 70% อยู่แค่ตัวเฮ้ยมาคริสบัสจอยน์ the live อ่านคอมเมนต์คริส what's up bro นึกถึงตอนแฟนคลับแก่ท่าด้วยนะ
มื่อกี้มีคนพูดไปแล้วพร้อมปั่นแล้วจ้าแล้วก็อย่าลืมจักรยานนะแท็กด้วยจักรยานไปปั่นกับยูมาแล้วนะพี่เฮ้ยมาคริสบัสเข้าดูเนี่ยมาคริสบัสหรือว่าเราแบบพูดถึง MV บ้างไหมเรายังไม่ได้วันที่ถ่ายเออใช่แล้วเราบอกได้ว่าเราถ่ายกี่วันมาร์คบอกว่าคิดถึงครับโทษทำไมอ่ะโทษคอนเน็ก sorry ได้ไหมล่ะเขาส่งมา no Chris Mark said คิดถึงครับแค่นั้นแหละรีมาครับมาร์คอ่ะมาพูดถึง MV มาพูดถึง MV อ่ะมาดึงกลับมาเป็นไงบ้างถ่ายกี่วันนะถ่ายกี่วัน2วันครับ2วันครับ2วันก็คือเทียบกับ MV แรกก็คือลดมา1วันใช่ครับนี่เราไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยพี่สองใช่เป็นไงบ้างครับทำงานพี่สองครั้งแรกน้องเน็กมาโยนอย่างนี้เลยจริงก็รู้สึกว่าแปลกใหม่ดีครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะอยู่แต่กับพี่ยงMV ก็พี่ยงรายการก็แบบพี่ยงแบบจะมาช่วยดูใช่ไหมครั้งนี้พี่ยงก็มาช่วยดูแต่ว่าพี่สองก็จะเป็นแบบเป็นผู้กำกับหลักใช่ก็รู้สึกว่าเราแปลกใหม่แล้วก็ได้ทำงานกับคนข้างนอกก็รู้สึกว่าแบบได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เหมือนเดิมครับว่า MV นี้เราก็ถ่ายกันกลางแจ้งเหมือนเดิมใช่ร้อนเหมือนเดิมเผื่ออาจจะร้อนหนักกว่าเดิมอีกใช่เพราะเราจะมีแสงธรรมชาติแต่รอบนี้มีแสงแบบแสงธรรมชาติแสงแบบนี้แบบแสงไฟแล้วก็มีรอบที่แล้วก็มีแต่ว่าที่ว่าพักแก้วอ่ะมันตั้งไกลกว่าแต่นี่มันจอดหน้าแบบมันแรงกว่าแบบ UV แสงแดงใช่ครับเดี๋ยวสีเสื้อสีเขียวผมก็น่าจะเห็นเนี่ยซึ่งขอบอกเลยว่าพี่สองแบบว่าเป็นดีเรคเตอร์ที่สามารถเอาวิชั่นในหัวเอามาทำออกมาเป็นแบบว่าวิสัยทัศน์เรียลวิดีโอได้จริงๆก็ขอบคุณพี่สองมากครับเพราะว่าเหมือนแบบภาพที่พี่เห็นในหัวตอนแรกๆที่วันแรกที่เราเจอกันแล้วพี่มาบรีฟให้ผมฟังอย่างเงี้ยไอเดียแต่ละไอเดียแบบว่ามันเจ๋งมากมันยูนิคมากถูกป่ะใช่เราอยากจะลองสปอยสักซีนไหมว่ามันมีอะไรนอกจากในทีเซอร์ที่แฟนยังไม่เห็นตอนนี้อะไรที่มันบอกว่าซีนหนึ่งอลันซันเดย์มาอีกเลยรายการนี้ระวังให้ดีๆจริงๆอยากพูดถึงที่สองอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับคือรู้สึกว่าแบบจะพอได้ถ่าย MV อันแรกกับอันที่สองมาแล้วอันแรกจะได้ถ่ายกับพี่ยงใช่ไหมแล้วเหมือนมันแบบรู้สึกว่าคนละมูดกันตอนแรกพอตอนถ่ายกับพี่ยงอาจจะรู้สึกเหมือนถ่ายกับครอบครัวกันเองก็เลยสบายใจแต่ว่าพอแบบถ่ายกับพี่ผู้กำกับคนอื่นครั้งแรกตอนแรกแบบมีความรู้สึกเกรงแต่พอเจอพี่สองอ่ะรู้สึกว่าพี่สองทำให้แบบบรรยากาศที่การถ่ายอ่ะแบบรีแลกซ์ให้กับสนุกคนได้มีความเป็นกันเองใช่แล้วรู้สึกว่าเชื่อเลยตั้งแต่วันแรกอ่ะพอได้แบบอยู่ในเซตปั๊บทุกคนเริ่มหายเก่งแล้วพอได้คุยกับพี่สองคือเขาเป็นกันเองมากแล้วก็ทำให้เราแบบถ่ายแบบชิวๆไม่เกรงไม่อะไรเลยแต่ว่าไม่ใช่แค่พี่เขาแต่ว่าทีมพี่เขาด้วยเขาอยากให้แบบถ่ายด้วยบรรยากาศที่สนุกตลอดไม่ใช่แบบงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยใช่พี่เขาบอกว่าตอนพี่เขามาบีเขาบอกว่าสนุกเป็นธรรมชาติแบบเอาเสน่ห์ออกมาแบบเป็นตัวเองเลยเป็นตัวเองเลยใช่ครับก็อยากจะขอบคุณพี่สองด้วยที่แบบว่าเป็นมาเขาเรียกอะไรมาแบบมา direct MV นี้ให้พวกเราแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยอยากขอบคุณพี่ช่างหน้าช่างผมด้วยเพราะว่าเนี่ยๆอยากเล่าว่าในกองถ่าย MV เนี่ยเขาก็แบบอยู่ฝ่าฟันแบบอุปสรรคดินน้ำลมไฟกับเราทั้งวันเลยก็อยากจะขอบคุณพี่ๆด้วยครับแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปกันต่อแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนรู้ยังแต่ว่าไลฟ์เนี้ยเราจะปิดตอน5:45 นะครับผมก็เหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีเพราะว่าเราปล่อย MV ตอน 6:00 ใช่ไหมเราก็จะมีแบบเวลา15นาทีให้ทุกคนไปเตรียมตัวแล้วเราก็ไปเตรียมตัวด้วยแต่งหน้าเตรียมตัวใส่คะแนนจัดแสงอะไรเงี้ยจะแกะทุ่งแกะท่าก็เป็นคนทุกคนก็อีก15นาทีทุกคนก็ตั้งกล้องรอถ่ายเลคชั่นเลยครับได้ครับอย่าลืมแบบเข้าห้องน้ำก่อนครับแบบไม่ให้แบบใครจะแบบเป็นอะไรก่อนก็รีบเข้าก่อนเลยครับใครยังไม่กินข้าวกินก่อนเลยแล้วก็ดูแบบว่าได้รถใช่แบบตั้งใจดูพวกเรามาดูคาลิสมาพวกเราครับผมเอพูดหน่อยมาพูดหน่อยมาพูดหน่อยมาเฮลโลพูดอะไรก็ได้อยากพูดอะไรพูดเลยหรือว่าพูดถึงอันนั้นไหมว่าเดี๋ยวเรายังจะอยู่ตอนพรีเมียร์อ๋อใช่ก็หลังจากอันนี้เสร็จนะเราก็ยังไม่หายไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีไลฟ์อีกทีนึงตอน3:00 ใช่ไหม3:00 3:30 นะ3:30 ใช่3:30แบบจะมีครบทุกคนเลย12คนแล้วก็ระหว่างเวลานั้นก็จะมีเอ๊ะ1ชั่วโมงทุก1ชั่วโมงเราจะไปตอบทำอะไรจะไปตอบใน X นะครับใน#
พี่ว่าพี่ว่าแปลกๆเองใช่พี่ว่าแปลกๆเอางี้ก่อนคือขอไล่ไปเราปล่อย MV ตอน 6:00 นแล้วไอ้15นาทีนั้นน่ะช่วงประมาณ10นาทีก่อน MV ปล่อยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีไปเข้าไปในไลฟ์แชทใน YouTube ครับผมเพื่อแบบไปตอบเล่นกับทุกคนแต่ว่าจะเป็นการสุ่มครับผมทุกคนก็จะไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนตอบเพราะว่าใช่ป่ะตอบแล้วก็พอที่ AA บอกว่าเดี๋ยวประมาณ3 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งซึ่งระหว่างตั้งแต่ MV ปล่อยถึง3ทุ่มนะเดี๋ยวถึง3ทุ่มนั้นอ่ะเราจะมีซ้อมแล้วเดี๋ยวพอเรามีเวลาพักว่างๆสักประมาณ5นาทีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราก็แบบจะมาทยอยตอบกันใน X ครับผมสุ่มตอบใช่สุ่มตอบในแท็กอะไรนะในแท็กอะไรแท็กตอนนี้ Buzz underscore watch your step underscore MVขายเก่งมาแต่ย้ำนะว่าต้องเป็นแท็กนี้เท่านั้นไม่งั้นพวกเราก็จะไม่เห็นครับใช่ๆซึ่งไปเล่นแท็กเยอะๆใช่เป้าหมายแท็กนี้คืออะไรนะ1ล้านว่าได้แถวนี้ก็ดี2ล้านก็ดีครับ3ล้านก็ดีโอ้โห100ล้านตอนนี้ถึงไงถึงแสนถึง200,000กว่าแล้วจริงเหรอจริงๆๆเช็คให้เช็คให้ลองแฟนคลับของน้องแนนล่าสุดที่ตอนนั่งขนาดนี้แล้ว300,000แล้วครับทุกคนมากๆเลยช่วยกันปั่นตอนนี้มาเกือบครึ่งทางแล้วฮะตอนนี้5โมง3ครับไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยมาๆๆก่อนไม่ขอสุ่มอ่านเน้นแฟนๆอีก4ถึง5คำถามนะฮะมาๆอะไรมีสติกเกอร์ติดมาสติกเกอร์อะไรแล้วทำไมวันนี้วันวาเลนไทน์ไงเราบอกเอาสติกเกอร์ไปติดชาวบ้านชาวเมืองเขามาแล้วรีบเอาออกแปะตรงกล้องมาแปะได้หรอแปะตรงกล้องแล้วเขาเห็นเราเหรออ๋อเออก็จริงเห็นเป็นรูปหัวใจแปะไหนแปะไหนนี่นะข้างล่างในคอมเมนต์นะเอาไว้แปะได้ปะได้หรอแปะได้หรอแปะได้ปะจริงหรือเอาแปะไปตรงนี้แล้วมาเดี๋ยวเรามาสุ่มตอบคำถามกันไปแบบ 4-5 คำถามแล้วกันเดี๋ยวเอาให้เป็นคนที่แบบแปะให้ได้พูดเป็นการแบบสุ่มขึ้นมาไหมใครดีเอาเราลองแบบเลือกๆกันไหมว่าใครจะให้เป็นคนแบบไอ้นี่ thanks bro แล้วแบบเอภูโอ้โหหน้าใหญ่มากโอเคอะไรช็อตๆอ่ะนั่นๆเอภูกูยื่นไมค์ให้เอไมค์จังช็อตไปครับพออยู่มาซิขอรับสังคมครับอันนี้ต้องไมค์ช็อตอะไม่ไหนช็อตไมค์จังกับช็อตไปไปเทสก่อนฮัลโหลช็อตไหมช็อตเนี่ยโอ้โหแล้วฟิวคนดูด้วยมาเรามาเลือกคอมเมนต์ดีกว่าโอ้โหหน้าใหญ่มากมีแต่คำชมอ่ะใครเซ็นเตอร์ครับลูกไหนให้มีคำถามอะไรพิมพ์เข้ามาได้อะไรนะใครเซ็นเตอร์ให้คนเดาก็ให้ทุกคนเดาเลยว่าใครมันจะ15นาทีแล้วเนี่ยเอาคำถามพี่เราที่เราสามารถตอบได้ดีกว่าที่แบบเราสามารถตอบอย่างเช่นแบบใครเพลงใครเป็นเซ็นเตอร์เพลงนี้เฮ้ยทำไมพูดซ้ำอันนี้พูดซ้ำทำไมอ่ะพูดซ้ำทำไมตอบได้เลยไหมเอาเป็นหินซ้ำทำไมอ่ะเป็นหินละหินแข็งอะไรแข็งโป๊กอ่ะตลกอะไรไหมจ๊ะมันอะไรตลกอ่ะมาต่อคือโดนเต้นเหรอหรืออะไรน่าจะใช่อ๋อเป็นหนึ่งอันนี้ผมว่าอันนี้สำคัญเอเอรีวิวรองเท้าหน่อยว่าตอนเต้นยากไหมเพราะว่ารองเท้าเอเอใน MV อ่ะเป็นบูทบอกว่ายาวแบบเกือบเข่าตอนแรกตอนเออันแรกออกครับทุกคนคิดว่ารองเท้าอันนี้เป็นของพี่เน็กใช่ทำไมอ่ะเพราะว่าทุกคนได้คือทุกคนอ่ะบอกว่าเฮ้ยรองเท้านี้มันดูแบบแฟชั่นจ๋ามากมันน่าจะเหมาะกับพี่ซึ่งตอนนั้นอ่ะที่พี่เห็นคอมเมนต์อ่ะพี่แบบขำมากเลยแล้วยิ่งพี่ไปคอมเมนต์ในโพสต์นั้นว่าแบบไม่ใช่ทุกคนมั่วแล้วแล้วทุกคนก็มาบอกแหมไม่เนียนเลยนิดๆน่ะพี่ขำกว่าเดิมอีกแล้วพอรูปสบายออกมาพี่แบบแล้วชอบไหมที่คนพูดถึงกันนะว่าแฟชั่นก็ชอบก็ชอบแล้วแต่ก็สะใจมากกว่าที่ไทยเพราะหนูคำแรงจริงนักคอแต่ว่าเรื่องรองเท้าก็แบบว่ารู้สึกว่าเต้นเอาจริงเต้นยากอยู่นะมันสูงมากแบบว่าสูงเท่าพี่รันน่ะใน MV เนี่ยอ๋อใช่อ๋อใช่ใช่ใช่แล้วพี่รันไม่ต้องไปกันพอดีอ่ะพี่รันนี่คือเอกรรมหรือเปล่านะอันนั้นหมายถึงว่าเอใส่รองเท้าแล้วสูงเท่าเราไม่ใช่ข้างล่างสูงนะตรงนี้สูงด้วยเลยรู้สึกเต้นยากนิดนึงแต่ว่าสูงครับใช่ครับมีคนถามว่าเสื้อขุนพลอันนั้นเหงื่อจริงไหมคะโอ้โหโยทรงยศจอยไลฟ์ครับทุกคนใช่เหรอใช่เหรอไหนอ่ะไหนไม่มาชุมเหรอครับอ๋อเมื่อกี้นี้ใครถามว่าอะไรต่อนะอ๋อเสื้อขุนพลเหงื่อจริงไหมอ๋อดีไซน์เป็นดีไซน์ดีไซน์จากธรรมชาติด้วยผมแต่อันนี้มันคือเยสโนสรุปมันคือเยสโนเป็นดีไซน์มันคือเหงื่อคือแบบว่าเต้นเราเต้นกันประมาณแบบ
3,520 เทคได้21รอบได้ใช่แบบว่าคือมันเต้นเยอะจนแบบว่าเหงื่อผมแบบลูกผมขนผมแบบว่ารับเหงื่อไม่รับเขาเรียกอะไรแบบแฮนโดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันก็ต้องปล่อยมาทุกคนจะบอกว่าคนเนี้ยเขาแบบว่าเวลาเต้นทีไรเสื้อเขาทูโทนมาตั้งแต่วันแรกแล้วตั้งแต่แบบมิชชั่นแรกเลยอ่ะใช่ครับเสื้อทูโทนครับผมเป็นผู้ชายสไตล์ทูโทนครับตั้งใจซ้อมทูโทนเราว่ามีคำถามหนึ่งที่น่าจะสำคัญพอๆกันครับผมมีคนถามว่าเพลงนี้จะมี dance practice กี่เวอร์ชันไม่รู้ครับยังไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับยังไม่แน่ใจครับไม่รู้ครับต้องแอบถามไม่รู้คือไม่รู้แบบไม่รู้จริงไม่รู้ใช่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่า Because of You ชายเรามีกี่เวอร์ชันแต่รู้ว่าเราไปเยอะเรา Because of You ชายก็เราบอกว่า Roger Surprise เลยแต่ก็ไม่รู้นะฮะว่าจะมี Surprise หรือเปล่านะฮะก็รอติดตามนะฮะใน Busters Because of You ชายอันนี้ระดับความยากของท่าเต้นเพลงนี้ให้เท่าไหร่โอ้เราตอบเดี๋ยวจะไพ่เลยอีกรอบนึงระดับความยากใช่ไหมอันนี้ยากหมดเลยก็จริงยากมากเพลงนี้ยากมากครับสำหรับผมยากเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบพวกเราแบบไม่ค่อยได้แบบถนัดมั้งแบบพอแต่ก่อนเราไม่ได้ใช้ขาเยอะขนาดนี้พออยู่ๆเราต้องมาใช้ขาแบบเกือบทั้งเพลงแบบพี่รู้เต้นปกติแต่ผมเต้นปกติก็ใช้ขาทั้งเพลงนะใช่แต่ว่าไปฟุตเวิร์กมันเยอะขึ้นฟุตเวิร์กมันเยอะขึ้นใช่แต่พูดถึงเรื่องขาเนี่ยจะบอกตอนเพลงแรกอ่ะครูทรายอ่ะทีมครูทรายแบบตอนนั้นเขาก็คอมเมนต์การเต้นของแต่ละคนเพื่อช่วยพัฒนาใช่ไหมตอนนั้นอ่ะผมก็โดนคอมเมนต์เรื่องว่าแบบเฮ้ยนี่ก็ไม่ค่อยเต้นไม่ค่อยมีแรงอ่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปเข้าฟิตเนสไงไม่แล้วพอมาอีกทีลุกอ่อนแรงเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยเมื่อวานก็ไปฟิตร่างกายให้เต้นได้แรงขึ้นใช่ไหมมาเตรียมพร้อมต่อแบบซิงสองแต่ซิงสองนี่อ้าวเล่นขาอ้าวขาไม่ได้เล่นมาก็คือพอมาเริ่มเพลงนี้ใหม่ก็ปวดเนาะใช่มีคนถามว่าจังฮาร์ดย้อมผมจริงไหมคะย้อมจริงไหมฮะก็ตอบไปเลยครับอันนี้น่าจะตอบได้อยู่ตอบไปเลยครับย้อมจริงสิครับทุกคนผมไม่ติดไฮไลท์หรอกครับย้อมจริงแล้วก็ย้อมกลับจริงเนี่ยคือมันเรียกว่ามันเป็นแบบจิมมิกไงของดีมันต้องแบบมีน้อยๆแบบให้ทุกคนแบบไม่ทันได้เห็นนะย้อมกลับแบบไปมีช่วงนั้นคือไปอยู่ร้านแบบทำผมคือแบบเยอะกว่าเตียงอ่ะพี่ฮาร์ดบอกว่าไปมอเนี่ยนั่งใส่หมวกทั้งวีทั้งวันใช่อยู่ไปได้ไงใช่เพราะไม่ค่อยได้ไปต่างจากงงมากไปโรงเรียนทำไมไม่เคยมีใครเห็นเลยไม่เคยไปก็คือเอาจริงก็ชอบสีผมนั้นมากแต่ว่าอยู่แบบทำใช้เวลาแบบกว่าจะได้สีนั้นอะเกือบอาทิตย์แต่อยู่กับผมแล้วอะสองวันแล้วย้อมกลับดำแล้วอ๋อมีภารกิจต่อมีภารกิจต่อไปใช่คนก็อาจจะได้ทำอีกครับผมก็ทุกคนนะมาเตือนอีกรอบเพราะว่าวันนี้เราจะมีการไปสุ่มตอบวันที่ X ใช่ไหมพี่ก็ในแฮชแท็กแล้วทุกคน Mass underscore watch your step underscore NV เก่งมากจินวุก็บอกเลยว่าพวกเราอ่ะพวกเราจะไปสุ่มตอบกันในนั้นทุกคนก็อย่าลืมแบบว่าส่งเขาเรียกอะไรส่งคำถามอะไรมาเราคุยกันเยอะๆมาคุยกันเยอะครับผมวันนี้ก็จะตอบแน่นอนอย่าลืมติดแท็กนะทำไมทำอย่างเงี้ยทำไมอ่ะอ่อนแล้วอ่อนแล้วอ่อนแล้วเอ้ยก็อย่าลืมติดแท็กนะเพราะว่าคือถ้าไม่ติดแท็กเนี่ยเราไม่เห็นใช่เราจะไม่เห็นถ้าทุกคนติดแล้วนะติดแท็กอะไรนะBus dot what just เฮ้ยอ๋อ bus dot what just underscore what just underscore mv ตอนนี้เป็นถึงเท่าไหร่แล้วเอ้ยคุณทุนเยอะโอ้โหจำได้มันลดลงอ่ะเขาพูดเล่นไปเลยตรงนั้นแปดเอ้ยไหนเมื่อกี้เองผมสามแสนแล้วได้สองแสนเจ็ดเมื่อกี้อ๋ออ่าทุกคนทำต่อไปครับเป้าหมายเราอยู่วันเอ็มครับผมก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับซิงเกิลสองของเรานะฮะ what just stepพวกเราก็ตั้งใจทำผลงานดีๆนะฮะให้ทุกคนนะครับผมครับก็ถึงเวลาที่เราจะปล่อยเพลงละใกล้ละก็เดี๋ยวเราจะเขาเรียกอะไรไปเบรกเพื่อไปดู MV กันละโอเคก็ไว้ทุกคนก็ตั้งตารอได้เลยครับตอน6โมงครับทุกคนก็อย่าลืมเปิด YouTube ทาดาเลเบลใช่ไหมฮะสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ดูเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมไปติดแท็กอีกรอบแท็กชื่ออะไรครับพูดไปแล้วพูดไปแล้วแล้ว underscore watch your step underscore mv ขอบคุณครับงั้นก็ไว้ไปเจอนะผมมาบอกพวกเราด้วยว่ารู้สึกเนี้ยครับผมได้ครับติดแท็กมาชมกันเยอะๆฮะได้ได้ครับผมอย่าไปตอบในแชทครับผมไม่ตอบนี่แต่ว่าต่อจากเนี้ยหลังจากที่เราปิดแชทไปทุกคนอย่าลืมนะเราจะไปเล่นใน YouTube Live Chat ด้วยก่อนเอมี่จะออกอันนี้พูดอีกทีนึงก่อนจะพรีเมียร์ทุกคนจะได้พึ่งพูดไปเมื่อกี้นี้พูดซ้ำพี่เมียพี่เมีย
ินทากันสักหน่อยครับแม่ถือว่าอย่าทะเลาะกันเราแค่อยากรู้นี่ชื่อต่างกันนิดนึงเอาเป็นว่าทุกคนไปรอดูเอ็มวีพวกเราได้เลยครับบ๊ายบายเริ่มติดลมแล้วตอนนี้ข้าวอะไรรอก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย